ทีนี้มาทำต่อตรงตัวลบข้อมูลกันก่อนนะครับเราเข้าไปที่หน้า UI ของเราแล้วก็ไปดูที่ตรง delete งั้นเวลาเรา delete เนี่ยเมื่อกี้เราค้นหายังค้นหาจาก ID ได้ใช่ไหมครับค้นหาจาก ID ได้เราก็น่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรลบข้อมูลนะครับลบข้อมูลจาก ID ได้เหมือนกันนะครับแล้ว ID เนี่ยมันไม่อยู่ในตัว text box 1ข้างบนแล้วนะครับฉะนั้นวิธีการเขียนนะเราก็ทำง่ายมากเลยติดต่อไปยังฐานข้อมูลก่อนใช่ไหมครับติดต่อไปยังคอลเลกชันก่อนก็คือ movies นะครับเท่ากับตัว db จุด get collection จริงๆแล้วคำสั่งเนี้ยไม่ต้องมาอยู่ในแต่ละปุ่มก็ได้นะเอามันขึ้นไปอยู่ข้างนอกตรง property แบบนี้ก็ได้นะครับจะไม่ต้องเขียนแต่ว่าอันนี้อาจารย์แค่อยากเขียนให้เห็นเฉยๆว่าเรามาเขียนแบบนี้ได้ในการทำinsert update delete อะไรประมาณนี้นะครับก็นี้ติดต่อไปยังคอลเลกชันที่ชื่อว่า movie นะครับมี type เป็น movie ได้ตัวคอลเลกชันมาเวลาเราจะลบนะเราก็สั่งบอกว่า movie เวลาเราจะค้นหาเราใช้อะไร movie เราบอกว่าเวลาจะค้นหาเราใช้ file by id เวลาเราจะลบมันก็คงไม่แตกต่างกันครับจุด delete ครับแล้วพอ delete เสร็จปุ๊บวงเล็บเนี่ยมันก็จะบอกว่า parameter ของมันก็คือใส่ id เข้าไปนะครับใส่ id หรือใส่คำสั่งเข้าไปนะง่ายเราก็ใส่ ID เข้าไปครับ ID เราอยู่ที่ text box 1.text นะครับ text box 1.text นี่แบบนี้นะครับแล้วก็สั่งให้มันลบแต่เนื่องจาก ID มันเป็น int ใช่ไหมครับเราเลยจำเป็นจะต้องแปลงให้เป็น int ก่อนแล้วค่อยเอาใส่เข้าไปฉะนั้นบรรทัดนี้ก็คือการสั่งลบนะครับสั่งลบ record ที่เราต้องการจะลบนะแต่ว่าถ้าใส่แบบนี้ปุ๊บ return type มันเป็น true เป็น false เป็น boolean นะครับฉะนั้นอาจารย์สามารถใส่ if ได้ครับถ้ามัน delete ก็คือ delete ข้อมูลสำเร็จนะครับก็ให้โชว์ข้อความว่า delete complete แล้วกันนะเป็นข้อความว่า delete complete นะครับ delete complete ฉะนั้นอาจารย์ก็รันโปรแกรมครับปึ๊บรันโปรแกรมทีนี้ค้นหาข้อมูลค้นหาข้อมูลอาจารย์จะลบ try เบอร์2ออกลบ try เบอร์2ออกอาจารย์กด delete ครับปึ๊บไม่เอาไม่เข้าทำไมไม่เข้าอ่ะมันก็เอาข้อมูลจาก text box 1มาไม่ใช่เหรอแล้วทีนี้จะลอง refresh ไปสิมันหายไหมยังไม่หายเอ๊ะทำไมมันไม่เข้าข้อมูล text box 1เดี๋ยวนะก็คือเอา ID เบอร์2ทำไมมันถึงไม่หายล่ะมันก็ delete ข้อมูลแล้วอาจารย์ขอ debug ตรงนี้ครับปึ๊บdebug ข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วอาจารย์ก็รันโปรแกรมทีนี้กด refresh เลือกที่ try นะครับตัว ID เบอร์2ก็ได้แล้วกด delete ครับกด delete ปึ๊บมันก็เข้ามาที่เมธอดนี้ข้อมูลที่เรา connect ได้แล้วเรียบร้อยข้อมูลที่เราจะลบก็คือเบอร์2เอามาแปลงมันก็น่าจะลบได้สิทำไมมันถึงจะมีปัญหาทำไมมันถึงจะลบไม่ได้กด next ต่อไปมันก็เข้านะครับเอามัน delete ได้นี่ปึ๊บมัน delete ก็ต้องโชว์ข้อมูลว่า delete นะลบสำเร็จแล้วเมื่อกี้มันเป็นอะไรโอเคมันลบสำเร็จนะครับสมมติว่าลบสำเร็จโชว์ข้อความออกมาแล้วก็ทำงานต่อไปนะแล้วทีนี้พอมันลบสำเร็จอาจารย์ยังไม่ได้เขียน refresh ฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องมากดที่ปุ่ม refresh นะครับปึ๊บเห็นไหมข้อมูลก็หายไปเอาแล้วทำไมเมื่อกี้มันไม่ลบเอาใหม่ลองดูอาจารย์เอาใหม่อาจารย์ stop นะครับเอาตัว debug ออกแล้วก็รันโปรแกรมแล้วก็กด refresh ก่อนอาจารย์จะลบเบอร์3ออกครับอาจารย์จะลบtroy นะครับ troy id เบอร์3ก่อนลบออกอาจารย์กด delete ครับปึ๊บมันก็ delete complete อ้าวก็ถูกแล้วนี่กด refresh ครับนี่หายไปแล้วนะแค่นี้เองครับก็เราสามารถลบข้อมูลออกจากตัว collection ของเราได้แล้วนะครับลบข้อมูลออกได้แล้วเรียบร้อยนะ